พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในศึกไทยไฟท์หลวงปู่ทวดรอบชิงชนะเลิศปี2023ร่วมขอพรกราบนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกทรงใจฉีแสนชัยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์ไลออนและคู่ชิงแชมป์ไทยไฟลีกรุ่น61กิโลกรัมเขี้ยวเพชรดวลเดือดกับขุนศึกเล็กในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมนี้ณลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมารามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา40นาทีทางช่อง8และ YouTube ไทยไฟออฟฟิเชียล